วิ่งแบบจนหมดปุ๊บคือเร่งไม่ขึ้นแล้วอะมาราธอนแรกของผมเลยอยากมีความรู้สึกที่ศรัทธาตัวเองแล้วก็ทำให้ได้ทั้งหนาวทั้งฝนอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ววิ่งสุดฝีเท้าครับไม่ได้เราต้องจบอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสได้ไปเมทเทอร์มาราธอนอีกทีมอะไรเราจะไปด้วยกันเราเกาะกันไปแถวนี้แล้วถูกครับผมร้อยผมโดนลากมากที่สุด 42.2 kilometers 26.2 miles whichever you prefer lie ahead and the 46th Berlin Marathon in the year of 2019 is underway what will be the story of this weekend in Berlin we've heard that last year was all about the world record in the men's race and the course record in the women's 4 3 2 1 go ก้าวข้ามความรู้สึกของตัวเองว่าเราสามารถจะทำได้ไหมผมอยากรู้ความรู้สึกหลังที่42ไปมันจะเป็นยังไงเยี่ยมมากๆนะฮะที่นี่ทางค่อนข้างจะเหมือนกับว่าให้ความร่วมมือแบบในการเชียร์คนที่มาวิ่งก็ได้ดูทำให้รู้สึกว่าเราเขิมในการที่จะวิ่งให้จบ42กิโลส่วนตัวไม่กล้าเดินนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเช็คอัพเราตลอดเวลาว่าเฮ้ยกิฟต์อัพกิฟต์อัพอะไรเงี้ยก็เลยไม่หยุดเลยครับวิ่งตลอดรู้สึกตื่นเต้นมากครับโอ้โหตอนแรกที่ออกนี่บรรยากาศแบบคึกคักสุดๆแต่พยายามเลี้ยงเพจไม่ให้แรงเกินไปคือนึกถึงว่าตอนซ้อมเราซ้อมมาใช้เวลาซ้อมตามตาราง180วันซ้อมทำตามตารางมาตลอดเกือบเรียกว่าประมาณ 80% ของตารางครูดินแล้วแต่ตื่นเต้นมากคือแบบบรรยากาศมันดีมากทุกคนเขาแบบเชียร์กันทำให้แบบมีกำลังใจตลอดเวลาเลยค่ะนี่ประเมินความเย็นเนี่ยน่าจะ10องศาหรืออาจจะต่ำกว่าเป็นบางช่วงนะอยากจะลองดูเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนวิ่งก็เล่าให้ฟังว่ามันดียังไงมันมีความสุขยังไงวันนี้ได้รับรู้แล้วจริงๆว่ามันมีเสน่ห์จริงครับไม่เหมือนระยะอื่นครับจริงแล้วอ่ะตัวหลอดเริ่มเจ็บตั้งแต่โลที่26หลอดเริ่มเจ็บตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือหลอดข้อเท้าข้างขวาแต่เราแบบเห็นหันไปเราเห็นทุกคนยังวิ่งอยู่เลยอ่ะบรรยากาศคือแบบมันมาไปมากเราก็แบบไม่ได้เราต้องจบอ่ะกำลังจะหมดเขาก็เชียร์กันอีกว่าให้ไปให้ไปต่ออะไรเงี้ยแต่ก็พยายามที่จะมาให้ถึงให้ได้ครับตั้งใจไว้แล้วต้องทำให้ได้ครับทำให้มันจบให้ได้นะครับเพราะไม่อยากให้ไม่อยากเรียนเด็กไปก็เลยเดินมาเรื่อยๆเดินบ้างวิ่งบ้างทำได้แล้วยอดยอดครับสุดยอดยอดจะร้องไห้ครับตอนนี้ยอดก่อนเข้าเส้นชัยสัก1กิโลนี่ได้รับพลังมาตลอด1กิโลครับมันเป็นความรู้สึกที่พูดไม่ถูกเลยครับเพราะว่ามันตื้นนะตื้นตันมากเลยครับตอนวิ่งเนี่ยมันรู้สึกแบบเนี่ยครับคือเสน่ห์มาราธอนทำไมคนถึงอยากจบมาราธอนผมเข้าใจแล้ววันนี้ไม่เคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนเพราะว่าเป็นครั้งแรกฮะมาราธอนครั้งนี้วิ่ง 42.195 ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้และได้ที่ทาร์เก็ตที่ตั้งไว้จริงๆแล้วตั้งไว้4ชั่วโมง15นาทีแต่ทำได้4ชั่วโมง5นาทีคิดว่าสุดยอดบรรยากาศพาไปด้วยครับถ้าไม่ได้มากับอัพเมทจอยผมก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาหรือเปล่าแล้วก็การดูแลการเทคแคร์อะไรยอดเยี่ยมมากเลยครับดีใจมันเป็นแบบว่าความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะประตูนั้นนะคะพอผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคนเราพยายามทำได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะยอดทุกคนเราสำเร็จ